การตื่นเช้าหรือตื่นสายไม่ใช่โจทย์สำคัญเลยนะคะโจทย์สำคัญคือในแต่ละวันที่คุณตื่นมาค่ะคุณได้บรรลุเป้าหมายของชีวิตแต่ละวันหรือเปล่านะคะอย่างข้าเจ้าเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยก็ต้องมารดน้ำต้นไม้ละปลูกไว้5ต้นนะคะแล้วมันเหนื่อยมากเพราะข้าเจ้าต้องขึ้นลงข้างล่างนะคะข้างล่างที่เป็นริมทางเนี่ยระยะทางก็ไกลนะคะแล้วก็ขึ้นตักน้ำขึ้นมาเหมือนสิทธิ์วัดเส้าหลินเลยแล้วมันก็จะปวดขาแล้วก็หัวใจเต้นปุ๊บ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 เลยนะคะมันก็จะทำให้ท้อแล้วก็ไม่อยากจะรดน้ำต้นไม้ต่อแต่ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนว่า1เราอยากจะให้ต้นไม้เนี่ยโตนะคะ2เราอยากจะช่วยลดโลกร้อนนะคะ3ต้องการป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำเนี่ยไม่ให้น้ำพัดเพราะว่าเวลาฤดูน้ำหลามเนี่ยมันท่วมเยอะมากเลยนะคะแล้วก็4ต้องการให้กล้ามเนื้อขาเนี่ยแข็งแรงอยากจะมีขาแข็งทองนะคะแข็งทองเพราะว่าขาเนี่ยเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เราอะค่ะใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขพระเจ้ารักขารักทุกส่วนของร่างกายตัวเองมากอยากจะให้ครบ32ไปจนวันตายไม่อยากจะเปลี่ยนข้อเข่าไม่อยากจะเปลี่ยนขาไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรเลยนะคะก็พยายามเมนเทนเนนซ์รถคันเนี้ยสัมภาระชีวิตของตัวเองเนี้ยอยู่ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นเองนะคะก็มีแรงบันดาลใจแม้จะเหนื่อยเราก็สู้สู้สู้ก็ปลูกแค่5ต้นก็พอแล้วนะคะไม่ไหวนะคะแค่นี้ก็จะตายแล้วนะคะแล้วก็อันที่5นะคะได้ทดสอบสมรรถภาพหัวใจค่ะว่าหัวใจเนี่ยมีปัญหาไหมแต่ข้าเจ้าไปตรวจเอนไซม์ตรวจ CT สกอร์หลอดเลือดหัวใจที่เป็นตัว CVD ก็คือ Coronary Artery เนี่ยไอตัวว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจติดตันหรือเปล่ามีแคลเซียมเกาะหรือเปล่าสกอร์ยังต่ำมากๆยังไม่มีนะคะแต่เราก็ต้องเมนเทนเนนซ์ตัวเองนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะตรวจสุขภาพดีปกติยังไงแต่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเลยนะคะอย่างเช่นไปดำน้ำอยู่ดีๆก็เกิดช็อกหัวใจรั่วตายหัวใจรึดูทำงานอยู่ดีๆอ่ะริ่มเลือดหัวใจปุดอย่างเงี้ยมันไม่สามารถป้องกันได้ตัวสุขภาพไม่ตายยังไงก็